การก่อตัวของระบบสุริยะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและค่อนข้างลึกลับแต่ก็ชัดเจนว่าอิทธิพลแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวพฤหัสมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงร่างของพื้นที่ใกล้เคียงในจักรวาลของเราหากไม่มีดาวพฤหัสบดีการก่อตัวของระบบสุริยะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและดาวเคราะห์ที่เรารู้จักในปัจจุบันก็คงจะดูแตกต่างออกไปมากผลกระทบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการไม่มีดาวพฤหัสบดีก็คือการก่อตัวของดาวเคราะห์ชั้นในรวมถึงโลกด้วยแรงดึงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสช่วยรักษาวงโคจรของดาวเคราะห์ชั้นในให้คงที่ทำให้พวกรมันอยู่ในวงโคจรที่ค่อนข้างกับแคบรอบดวงอาทิตย์หากไม่มีดาวพฤหัสวงโคจรของดาวเคราะห์เหล่านี้ก็น่าจะมีความผิดปกติมากขึ้นและอาจนำไปสู่การชนกันอย่างหายนะกับดวงอาทิตย์หรือวัตถุท้องฟ้าอื่นๆนอกจากนี้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่มีต่อแถบดาวเคราะห์น้อยซึ่งเป็นบริเวณช่องว่างระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีซึ่งมีวัตถุหินขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็จะหายไปเช่นกันคาดกันว่าแถบดาวเคราะห์น้อยเป็นเศษเหลือของสสารที่ไม่เคยรวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ในระหว่างการก่อตัวของระบบสุริยะและอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีช่วยรักษาโครงสร้างและป้องกันไม่ให้ดาวเคราะห์น้อยชนกันหรือถูกเหวี่ยงออกจากดวงอาทิตย์หากไม่มีดาวพฤหัสแถบดาวเคราะห์น้อยอาจเป็นบริเวณที่แตกต่างกันมากอาจมีดาวเคราะห์น้อยอีกหลายดวงอยู่ในวงโคจรที่ไม่เสถียรซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อโลกนอกจากนี้การก่อตัวของก๊าซยักษ์เช่นดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนก็จะได้รับผลกระทบจากการไม่มีดาวพฤหัสบดีเช่นกันอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีช่วยรักษาเสถียรภาพของวงโคจรของดาวเคราะห์เหล่านี้และหากไม่มีมันวงโคจรของพวกมันก็อาจไม่เสถียรมากขึ้นและอาจนำไปสู่การชนกันอย่างหายนะกับวัตถุท้องฟ้าอื่นๆการก่อตัวของระบบสุริยะโดยไม่มีดาวพฤหัสบดีจะเป็นกระบวนการที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยอาจส่งผลร้ายแรงต่อดาวเคราะห์ชั้นในแถบดาวเคราะห์น้อยและก๊าซยักษ์อิทธิพลแรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวพฤหัสมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงร่างของพื้นที่ใกล้เคียงในจักรวาลของเราและการไม่มีมันจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ที่เรารู้จักในปัจจุบันความสามารถในการอยู่อาศัยของโลกมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีวงโคจรที่มั่นคงของโลกซึ่งควบคุมโดยแรงดึงดูดของดาวพฤหัสมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถของดาวเคราะห์ในการดำรงชีวิตหากไม่มีดาวพฤหัสบดีวงโคจรของโลกก็จะไม่เสถียรมากขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิแปรปรวนอย่างรุนแรงและอาจทำให้ดาวเคราะห์ไม่สามารถอยู่อาศัยได้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดียังช่วยปกป้องโลกจากการชนดาวเคราะห์น้อยและดาวหางที่เป็นอันตรายอีกด้วยขนาดมหึมาและแรงดึงดูดโน้มถ่วงของก๊าซยักษ์ดวงนี้สร้างกำแพงกั้นที่เบี่ยงหรือดูดซับเทฟากฟ้าขนาดเล็กจำนวนมากที่อาจชนกับโลกได้หากไม่มีดาวพฤหัสจำนวนการชนบนโลกก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดหายนะต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนอกจากนี้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่มีต่อสภาพอากาศของโลกก็มีความสำคัญเช่นกันแรงดึงโน้มถ่วงของก๊าซยักษ์ส่งผลต่อความเอียงของแกนโลกซึ่งส่งผลต่อการกระจายตะวะของแสงอาทิตย์ไปทั่วโลกเมื่อรวมกับอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่มีต่อวงโคจรของโลกช่วยรักษาสภาพอากาศที่ค่อนข้างคงที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตได้ในกรณีที่ไม่มีดาวพฤหัสบดีมีแนวโน้มว่าสภาพอากาศของโลกจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงการเอียงตามแนวแกนของโลกอาจรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสภาพอากาศอย่างรุนแรงซึ่งอาจส่งผลให้บริเวณขั้วโลกไม่สามารถอยู่อาศัยได้และเขตร้อนจะร้อนเกินไปนอกจากนี้การไม่มีดาวพฤหัสบดียังส่งผลต่อสนามแม่เหล็กของโลกด้วยอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของก๊าซยักษ์นี้ช่วยรักษาสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งช่วยปกป้องโลกจากรังสีดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายหากไม่มีดาวพฤหัสบดีสนามแม่เหล็กของโลกอาจจะอ่อนลงส่งผลให้ดาวเคราะห์มีความเสี่ยงต่อการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์และอนุภาคที่มีประจุที่เป็นอันตรายมากขึ้น
อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสามารถในการอยู่อาศัยของโลกหากไม่มีกัสยักษ์วงโคจรที่เสถียรของโลกการป้องกันจากดาวเคราะห์น้อยและดาวหางสภาพภูมิอากาศและสนามแม่เหล็กจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญไม่แน่ใจว่าชีวิตบนโลกจะมีวิวัฒนาการแตกต่างออกไปหรือไม่หากไม่มีดาวพฤหัสบดีแต่เป็นที่ชัดเจนว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะเป็นสถานที่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแถบดาวเคราะห์น้อยซึ่งเป็นบริเวณช่องว่างระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีซึ่งมีวัตถุหินขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดวงอาทิตย์ถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของระบบสุริยะที่จะได้รับผลกระทบจากการไม่มีดาวพฤหัสบดีอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสช่วยรักษาแถบดาวเคราะห์น้อยโดยรักษาวงโคจรของวัตถุหินขนาดเล็กให้มั่นคงและป้องกันไม่ให้พวกมันชนกันหรือถูกเหวี่ยงออกจากระบบสุริยะหากไม่มีดาวพฤหัสแถบดาวเคราะห์น้อยอาจเป็นบริเวณที่แตกต่างกันมากอาจมีดาวเคราะห์น้อยอีกหลายดวงอยู่ในวงโคจรที่ไม่เสถียรซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อโลกความเป็นไปได้ประการหนึ่งคือแถบดาวเคราะห์น้อยจะมีความหนาแน่นน้อยกว่ามากหากไม่มีดาวพฤหัสบดีอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของกัสยักษ์ดวงนี้ช่วยรักษาดาวเคราะห์น้อยในแถบให้อยู่ในวงโคจรที่มั่นคงป้องกันไม่ให้พวกมันชนกันและแตกออกจากกันหากไม่มีดาวพฤหัสดาวเคราะห์น้อยก็มีแนวโน้มที่จะชนและแตกสลายมากขึ้นนำไปสู่แถบดาวเคราะห์น้อยที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือแถบดาวเคราะห์น้อยจะเป็นพื้นที่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหากไม่มีอิทธิพลโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์น้อยก็อาจไม่สามารถรักษาวงโคจรของมันไว้ได้และอาจถูกเหวี่ยงออกจากระบบสุริยะหรือเข้าสู่ระบบสุริยะชั้นในซึ่งอาจนำไปสู่บริเวณที่คล้ายกับแถบไคเปอร์มากกว่าซึ่งเป็นบริเวณที่มีวัตถุน้ำแข็งอยู่เหนือดาวเนปจูนหรือเมคอร์ดซึ่งเป็นบริเวณที่ห่างไกลจากวัตถุน้ำแข็งที่แผ่ขยายตั้งแต่ประมาณ 2,000 ถึง 100,000 หน่วยดาราศาสตร์หรือ AU จากดวงอาทิตย์นอกจากนี้การไม่มีดาวพฤหัสบดีอาจส่งผลต่อการก่อตัวของแถบดาวเคราะห์น้อยด้วยอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวกัสยักษ์นี้ช่วยป้องกันไม่ให้ดาวเคราะห์น้อยชนกันและก่อติดกันซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถรักษาขนาดที่เล็กไว้ได้หากไม่มีดาวพฤหัสดาวเคราะห์น้อยก็มีแนวโน้มที่จะชนกันและก่อติดกันนำไปสู่ดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือแม้แต่ดาวเคราะห์น้อยซึ่งอาจส่งผลให้มีแถบดาวเคราะห์น้อยประเภทอื่นโดยมีวัตถุที่ใหญ่กว่าและมวลมากกว่าซึ่งคล้ายกับดาวเคราะห์มากกว่าระบบดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์เป็นลักษณะที่มีเอกลักษณ์และน่าทึ่งของระบบสุริยะของเราโดยดาวกัสยักษ์ทั้งสองดวงมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อวงโคจรของกันและกันและเทฟากฟ้าโดยรอบดาวพฤหัสบดีซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ทั้งสองดวงมีมวลประมาณ318เท่าของโลกในขณะที่ดาวเสาร์มีมวลประมาณ95เท่าของโลกการมีอยู่ของแรงโน้มถ่วงมหาศาลนี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพลศาสตร์ของระบบสุริยะการกำหนดวงโคจรของดาวเคราะห์และดวงจันทร์ดวงอื่นๆตลอดจนแถบดาวเคราะห์น้อยและแถบไคเปอร์หากไม่มีดาวพฤหัสบดีวงโคจรของดาวเสาร์จะได้รับผลกระทบหลายประการประการแรกอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีช่วยรักษาวงโคจรของดาวเสาร์ให้คงที่โดยรักษาระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1.4 พันล้านกิโลเมตรหากไม่มีดาวพฤหัสวงโคจรของดาวเสาร์ก็มีแนวโน้มที่จะผิดปกติมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่ใกล้หรือไกลออกไปซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพอากาศและความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ประการที่2 อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดียังช่วยรักษาระบบดวงจันทร์ของดาวเสาร์ด้วยดาวเสาร์มีดวงจันทร์ทั้งหมด62ดวงโดยดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุด4ดวงได้แก่ไททันเรดไอออนและเททิสแรงดึงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสช่วยให้ดวงจันทร์เหล่านี้อยู่ในวงโคจรรอบดาวเสาร์ที่มั่นคงป้องกันไม่ให้พวกมันชนกันหรือถูกเหวี่ยงออกจากระบบหากไม่มีดาวพฤหัสบดีเป็นไปได้ว่าดวงจันทร์ของดาวเสาร์จะมีวงโคจรที่ไม่เสถียรมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การชนกันและการเปลี่ยนแปลงในระบบดวงจันทร์
สุดท้ายนี้อิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสก็ส่งผลต่อระบบวงแหวนของดาวเสาร์ด้วยวงแหวนของดาวเสาร์ประกอบด้วยอนุภาคน้ำแข็งขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนที่โคจรรอบดาวเคราะห์และแรงดึงดูดของดาวพฤหัสบดีช่วยรักษาเสถียรภาพของวงแหวนเหล่านี้หากไม่มีดาวพฤหัสบดีวงแหวนอาจมีความเสถียรน้อยลงและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและองค์ประกอบของวงแหวนได้การไม่มีดาวพฤหัสบดีจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวงโคจรดวงจันทร์และระบบวงแหวนของดาวเสาร์วงโคจรของดาวเสาร์น่าจะมีความเยื้องศูนย์มากกว่าดวงจันทร์ของมันจะมีวงโคจรที่ไม่เสถียรมากกว่าและระบบวงแหวนของมันอาจมีความเสถียรน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพอากาศและความสามารถในการอยู่อาศัยของโลกและอาจส่งผลให้ดาวเสาร์แตกต่างจากที่เรารู้จักในปัจจุบันอย่างมากการค้นหาชีวิตนอกโลกเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและดวงจันทร์ของดาวพฤหัสโดยเฉพาะยุโรปาได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีแนวโน้มมากที่สุดในการดำรงชีวิตนอกโลกเชื่อกันว่ายุโรปาซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งหนาๆมีมหาสมุทรที่เป็นของเหลวอยู่ใต้พื้นผิวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตดวงจันทร์ดวงนี้มีแนวโน้มมากจนนาซาได้วางแผนภารกิจสำรวจยุโรปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามหากไม่มีดาวพฤหัสบดีการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจดูแตกต่างออกไปมากหากไม่มีอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีวงโคจรของดวงจันทร์ในระบบดาวพฤหัสบดีก็จะได้รับผลกระทบซึ่งอาจนำไปสู่การชนกันและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดวงจันทร์สิ่งนี้อาจมีนัยสำคัญต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตเนื่องจากเงื่อนไขที่ทำให้ยุโรปและดวงจันทร์อื่นๆของดาวพฤหัสมีแนวโน้มว่าจะมีชีวิตอาจไม่มีอยู่อีกต่อไปนอกจากนี้การไม่มีดาวพฤหัสบดีน่าจะเปลี่ยนวิธีการค้นหาสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะหากไม่มีอิทธิพลแรงโน้มถ่วงมหันต์ของดาวพฤหัสวงโคจรของเทฟากฟ้าอื่นๆเช่นดาวเคราะห์น้อยและดาวหางอาจได้รับผลกระทบและอาจนำไปสู่โอกาสใหม่ๆในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์บางคนแนะนำว่าแถบดาวเคราะห์น้อยซึ่งปัจจุบันคิดว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งของระบบสุริยะอาจเป็นแหล่งสิ่งมีชีวิตได้หากไม่มีดาวพฤหัสบดีมารบกวนวงโคจรของมันนอกจากนี้การไม่มีดาวพฤหัสบดีจะเปลี่ยนวิธีคิดของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะด้วยเชื่อกันว่าดาวพฤหัสบดีมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของระบบสุริยะและอิทธิพลโน้มถ่วงของมันได้กำหนดวงโคจรของดาวเคราะห์และดวงจันทร์หากไม่มีดาวพฤหัสบดีการก่อตัวของระบบสุริยะและต้นกำเนิดของชีวิตอาจดูแตกต่างออกไปอย่างมากและเราอาจจำเป็นต้องพิจารณาทฤษฎีและแบบจำลองปัจจุบันของเราใหม่การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นงานวิจัยที่ซับซ้อนและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและการไม่มีดาวพฤหัสบดีหน้าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการค้นหานี้หากไม่มีดาวพฤหัสดีเราอาจจำเป็นต้องพิจารณาสัญลักษณ์ของชีวิตบนท้องฟ้าต่างๆและอาจจำเป็นต้องแก้ไขความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นสาขาที่น่าตื่นเต้นและมีการพัฒนาและการไม่มีดาวพฤหัสบดีอาจเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในพื้นที่นี้การสำรวจของมนุษย์และการเดินทางในอวกาศเป็นที่ชื่นชอบของดาวพฤหัสบดีกัสยักษ์มาเป็นเวลานานด้วยขนาดที่ใหญ่โตบรรยากาศที่มีพายุและสนามแม่เหล็กที่ซับซ้อนภารกิจจูโนของนาซาซึ่งเปิดตัวในปี2554และมาถึงดาวพฤหัสบดีในปี2559ได้ศึกษาชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์อย่างละเอียดอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนภารกิจนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของโลกรูปแบบการไหลเวียนของบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ระหว่างชั้นบรรยากาศกับสนามแม่เหล็กภารกิจจูโนยังได้ปูทางไปสู่ภารกิจอวกาศในอนาคตไปยังดาวพฤหัสบดีและที่อื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นปัจจุบันนาซากำลังวางแผนภารกิจที่เรียกว่ายูโรปาคลิปเปอร์ซึ่งจะสำรวจดวงจันทร์ยูโรปาที่เป็นน้ำแข็งของดาวพฤหัสและค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรใต้ผิวดิน
ภารกิจนี้มีกำหนดจะเปิดตัวในช่วงกลางปี2020และจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของทวีปยุโรปและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกนอกเหนือจากความพยายามของ NASA แล้วหน่วยงานอวกาศและบริษัทเอกชนอื่นๆกำลังวางแผนภารกิจไปยังดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์ของมันด้วยตัวอย่างเช่นองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA กำลังวางแผนภารกิจที่เรียกว่า JUICE ซึ่งจะสำรวจดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและศึกษาศักยภาพของดวงจันทร์ในการดำรงชีวิตภารกิจนี้มีกำหนดเปิดตัวในปี2565และจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความสามารถในการอยู่อาศัยของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกบริษัทเอกชนอย่าง SpaceX และ Blue Origin กำลังวางแผนภารกิจไปยังดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์ของมันด้วยตัวอย่างเช่นโครงการ Starship ของ SpaceX มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการมีอยู่ของมนุษย์อย่างถาวรบนดาวอังคารแต่ก็อาจนำไปใช้ในภารกิจไปยังดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์ได้ด้วยในทางกลับกันโครงการ New Armstrong ของ Blue Originมีเป้าหมายที่จะลงจอดยานอวกาศหุ่นยนต์ขนาดใหญ่บนพื้นผิวยูโรปาและศึกษามหาสมุทรใต้ผิวดินการสำรวจของมนุษย์และการเดินทางในอวกาศไปยังดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีเป็นสาขาที่น่าตื่นเต้นและพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยมีภารกิจและโครงการมากมายที่วางแผนไว้ในปีต่อๆไปภารกิจเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศสนามแม่เหล็กและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนโลกและจะช่วยปูทางสำหรับการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานของระบบสุริยะในอนาคตของมนุษย์